คือด้านในนะคะอันนี้คือด้านในปราสาทบ้านพลวงนะคะจะมีฐานศิวลึงขนาดใหญ่ตรงนี้นะคะน่าจะเป็นอาเดือยเขาเรียกว่าเป็นที่ตั้งรูปเคารพอันศักดิ์สิทธิ์อาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นเทวรูปที่มีลักษณะค่อนข้างใหญ่สูงถ้าเป็นเทวรูปนะแต่ถ้าเป็นเดือยของพระศิวะเนี่ยก็น่าจะเป็นองค์พระศิวลึงที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะอันนี้จะเป็นฐานศิวลึงนะคะหรือฐานวางรูปเคารพนะคะสัญลักษณ์แล้วก็ยังมีพื้นที่โดยรอบนะคะยังมีพื้นที่ที่สามารถเดินได้นะเดินได้นะคะประมาณ1ศอกกว่าๆเนี่ยนะคะซึ่งพราหมณ์เนี่ยนะคะจะต้องเข้ามาทำประกอบพิธีกรรมนะคะในที่ตรงนี้นะคะสวยสดงดงามมากนะคะท่านผู้ชมนี่คือภายในนะคะภายในห้องประธานของปราสาทบ้านพลวงนะคะถือว่าเป็นห้องที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะคะมีพลังมีมนต์ขลังที่แห่งนี้นะคะถูกสร้างขึ้นมานับพันปีแล้วและใช้ในการประกอบพิธีจริงนะคะดังนั้นเสียงสวดมนต์การภาวนานะคะการเขย่ากระดิ่งการถวายเครื่องบูชาต่างๆนะคะก็ย่อมเกิดขึ้นในที่ตรงนี้มานับพันปีเดี๋ยวเราออกไปดูโดยรอบว่ามีลักษณะโดยรอบของปราสาทมีความสวยสดงดงามอย่างใดนะคะเนี่ยนะคะแม่น้ำนะคะจะเป็นในลักษณะตัวยูล้อมรอบตัวปราสาทนะคะเปรียบเสมือนว่าแม่น้ำนี้นะคะเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะที่แบ่งเขตแดนระหว่างโลกมนุษย์กับโลกสวรรค์ที่อยู่ของเทพเจ้าต้องบริสุทธิ์ต้องสงบต้องร่มเย็นนะคะแม้นทางเข้าของ เทวสถานเองก็ยังปรากฏเป็นทวารบานที่กำลังถูกแกะสลักนะคะด้วยหน้าตาที่สวยสดงดงามเหลือเกินนะคะลักษณะ ปราสาทหินทรายขาวเนี่ยนะคะก็จะแกะเป็นรูปดอกบัวนะคะที่กระจายออกสวยงามนะคะแต่ละบันแต่ละอะไรนี่สวยงามเขาก็จะค่อยๆแกะไปทีละหน่อยทีละหน่อยนะคะมีความสวยสดงดงามมากเลยด้านหน้าตัวปราสาทบ้านพลวงเนี่ยนะคะจะเป็นรูปนะคะมีหน้ากานสองหน้าหน้าด้านล่างกับหน้าด้านบนหน้าด้านบนจะใหญ่กว่าหน้าด้านล่างนะคะสวยงามแสดงถึงการเวลานะคะการเวลาและบุคคลที่อยู่เหนือความตายคือบุคคลที่จะเข้าสู่การเป็นอมตะเท่านั้นนะคะแล้วทีนี้ตัวบันนะคะของปราสาทแห่งนี้มีความสวยงามมากเพราะด้านบนนะคะจะมีการสลักรูปฤาษีบำเพ็ญพรตนะคะฤาษีบำเพ็ญพรตและก็เป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณหรือไม่นะคะแต่นั่งชันเข่าเหมือนพระวิษณุนะแต่ถ้าจะนั่งอยู่บนช้างแล้วน่าจะเป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณโดยส่วนมากนะคะด้านซ้ายด้านขวาก็จะเป็นกรอบประตูแปดเหลี่ยมนะคะที่ยังไม่ได้แกะสลักลวดลายต่างๆเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างของปราสาทกันนะคะว่าเป็นอย่างไรเนาะนะคะดังนั้นการมาเที่ยวปราสาทเนาะการมาเที่ยวปราสาทเนี่ยนักท่องเที่ยวไม่ควรที่จะปีนป่ายโบราณสถานนะคะจนเป็นการทำลายหรืออาจจะเป็นการทำให้ตัวปราสาทเนี่ยนะคะอาจจะพังทลายลงมาได้หรืออาจจะเกิดเหตุอันตรายกับนักท่องเที่ยวได้นั่นเองนะคะหน้านี้นะคะของปราสาทบ้านพลวงเนี่ยเป็นหน้าที่ควรทำการศึกษาอย่างมากเลยเพราะว่ามีการแกะสลักนะคะแปลว่าปราสาทบ้านพลวงนี่มีการแกะสลักเป็นหน้าบันเนี่ยนะคะทั้งหน้าด้านล่างและหน้าด้านบนนะคะแล้วก็มีความสวยงามค่อนข้างมากทีเดียวนะคะแล้วก็ประตูหลอกเนี่ยนะคะเป็นประตูหลอกนะคะที่มีความชัดเจนมากที่สุดนั่นก็คือมีรูปดอกบัวที่มีความชัดเจนนะคะแล้วก็สวยงามจริงๆเป็นออริจินอลิตี้เป็นแบบโบราณของโบราณไม่มีการทำเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้นเป็นของโบราณตั้งแต่สมัยเมื่อพันปีที่แล้วนะคะจนมาอยู่ในปัจจุบันก็ยังเป็นเช่นนี้อยู่นะคะแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวานะคะก็เป็นรูปของฤาษีดาบสนะคะหรือดาบสฤาษีหรือผู้บำเพ็ญตนนะ
คะแล้วก็จะมีลวดลายต่างๆนะคะที่มีการแกะนะคะเป็นรูปดอกบัวตูมนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ความสะอาดความอุดมมงคลมากมายเหลือเกินนะคะนี่คือปราสาทปั้นพลวงนะคะที่มีความโดดเด่นนะคะมีความสวยแล้วก็สร้างขึ้นถวายแด่เทพเจ้าและถือว่าเป็นพื้นที่นะคะที่มีความสำคัญนะคะแล้วก็เป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณแต่ครั้งก่อนเราก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็ยังเป็นสถานที่ในการแสวงบุญของผู้ที่ยังมีความเชื่อความศรัทธาความเคารพต่อองค์พระศิวะเทพด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ความสวยสดงดงามมากเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะที่นี่คือปราสาทบ้านพลวงค่ะสวัสดีค่ะ